ฝากกดติดตามอาหารบ้านๆบ่ายเอทาง Facebook YouTube และ Instagram เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตรงนี้ที่เรายังล้างไม่สะอาดนะคะแค่ไม่ถึงนะคะเราก็สามารถตัดออกไปได้เลยค่ะถ้าใครชอบให้เป็น texture เป็นเหมือนกระดูกอ่อนหมูนะคะเราก็จะหั่นแบบนี้ได้นะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเรื่องต้มแซ่บค่ะอันนี้เอ๊ะแช่แข็งเอาไว้นะคะก่อนใช้ก็คือเอามาล้างน้ำเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหอมของที่นี่ค่ะแกะแล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะน้ำมะขามจะมะเขือเทศค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มแซ่บหูหมูหน้าตาน่าทานมากเลยฝากกดติดตามอาหารบ้านบ้านบ่ายเอทาง Facebook YouTube และ Instagram เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ